อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือค่ะอังกฤษก็ออกมาเตือนนะใครอาสาไปรบที่ยูเครนระวังตายฟรีนะผิดกฎหมายด้วยนะย้ำว่าผิดกฎหมายนะอันนี้ต้องย้ำเลยว่าผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านตาแล้วใช่ไหมครับผ่านตาข่าวที่เขาประกาศรับสมัครทหารไปรบอาสานักรบรับสมัครนักรบไปรบยูเครนไปรบที่ยูเครนจะรับประโยชน์จะรบด้วยหัวใจจะรบด้วยอุดมการณ์ก็ว่ากันแล้วจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจะรบด้วยอุดมการณ์อะไรผมก็ไม่แน่ใจที่จะไปรบไปตายแทนยูเครนนะแต่ที่แน่ๆนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าใครไปช่วยยูเครนรบจะได้สิทธิ์ความเป็นพลเมือง EU เอ้ยมันคุ้มนะอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเท็จจริงอย่างไรตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆสถานทูตยูเครนในประเทศไทยประกาศรับสมัครนักรบ อาสาไปรบที่ยูเครนค่ะปรากฏว่าล่าสุดพลเรือเอกโทนี่ราดาคินผู้จัดการทหารสูงสุดของอังกฤษออกมาเตือนออกมาเตือนเลยนะถ้าใครอาสาไปร่วมรบกับยูเครนเตือนเลยผิดกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นโปรดทราบด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตายฟรีผิดกฎหมายตายฟรีเพราะนั้นจำไว้สองคำนี้ค่ะพลเรือโทโทนี่ลาเดคินเกก็ออกมาคำเกก็พูดอีกคำหนึ่งนะเกก็บอกว่าไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกจากการไปอาสารบที่ยูเครนไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอังกฤษและไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆต่อประชาชนอังกฤษต่อประชาชนของอังกฤษด้วยนะก็เป็นการเตือนกันวงเล็บกำลังส่งสัญญาณว่ายิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกค่ะนะว่ากันไปกระตุ้นสถานการณ์สงครามว่างั้นเถอะค่ะ